ก็คิดดีๆในการใช้ชีวิตกับงานก็คิดในการทำงานไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนอกจากจะมีความสามารถอย่างแท้จริงแล้วยังต้องประกอบด้วยมุมมองความคิดที่ดีพอเพราะในการทำงานเราต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะร้ายหรือดีถ้าตัวเราไม่มีสติที่ดีก็เป็นการยากที่เราจะเดินผ่านมันไปข้อคิดในการทำงาน 1. จงอย่ากังวลการที่เรามีความกังวลในการทำงานนั้นย่อมเป็นการลดคุณภาพของการทำงานและการคิดค้นสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างแน่นอน 2. อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวมาทำให้ความกล้าที่จะคิดและแสดงออกในการทำงานปิดกั้นความคิดดีๆของคุณ 3. อย่าปล่อยให้ความโกรธเปลี่ยนตัวตนของคุณในขณะที่คุณกำลังโกรธเสมือนคุณกำลังปิดตาตัวเองและเดินไปข้างหน้าคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณทำอะไรแต่คนรอบข้างคุณทุกคนก็เห็นมัน 4. อย่าเก็บปัญหาไว้ที่บ้านของคุณแม้คุณจะทำงานหนักและมุ่งมั่นเท่าไหร่แต่การเอาความเครียดจากงานกลับมาคิดที่บ้านย่อมทำร้ายตัวเองและคุณภาพงานก็ได้แย่ลงไป 5. ปัญหาที่เกิดปัญหาที่เจอคือข้อสอบของชีวิตไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรปัญหาหรืออุปสรรคย่อมมาด้วยกันทั้งนั้นวันและเวลาที่ผ่านไปจะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนเก่งและเข้มแข็งขึ้นได้ 6. อย่าแบกชีวิตของคนอื่นไว้บนบ่าของตัวเองคุณสามารถช่วยใครก็ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องอย่าเอาปัญหาและความทุกข์ของคนอื่นมาไว้บนบ่าตัวเองไม่ว่าใครช่วยใครแก้ปัญหาได้นอกจากตัวคุณเอง 7. เริ่มต้นเป็นผู้รับและผู้ให้ที่ดีในการทำงานนั้นเราไม่ใช่แค่ไปทำงานเพียงอย่างเดียวแต่เรายังต้องไปทำความรู้จักสังคมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีจะทำให้ใครๆรักและเคารพเราเสมอขอบคุณครับ